ินทางมาจากพระโขนงนะคะมุ่งหน้ามาสู่ถนนวิภาวดีซอย16ค่ะไม่ไกลมากนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่ากุ๊กไก่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมอาหารเวียดนามกันค่ะร้านอาหารเวียดนามในบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะบางร้านค่ะก็นำสูตรมานำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปากของคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่ารายการของเราจะพามาชิมอาหารเวียดนามทั้งทีจะชิมแบบธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่าร้านนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่เจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามโดยแท้เลยค่ะและตอนนี้นะคะกุ๊กไก่ก็อยู่ที่ร้านมุกเวียดนามค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะร้านมุกเวียดนามเป็นร้านที่ทำโดยฝีมือคนเวียดนามแท้ๆเลยนะคะมีการดัดแปลงบางเมนูเพื่อให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นค่ะแต่ก็สามารถบอกได้นะคะถ้าต้องการแบบเวียดนามโดยแท้เลยตัวร้านตั้งอยู่กลางซอยวิภาวดี16ค่ะหรือซอยโชคชัยร่วมมิตรหรือบางท่านจะเข้าทางซอยรัชดา19ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะกุ๊กไก่เข้ามาภายในร้านมุกเวียดนามแล้วนั่นเองนะคะแล้วคนที่นั่งข้างๆกุ๊กไก่ไม่ใช่ใครค่ะนั่นคือเจ้าของร้านนะคะพี่มุกนั่นเองค่ะสวัสดีพี่มุกค่ะนี่พี่มุกจริงๆแล้วในการเปิดอาหารเวียดนามที่เมืองไทยเนี่ยจริงๆมันต้องแบบมีวิธีการหรือว่ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆต้องย้อนถามนิดนึงค่ะว่าพี่มุกเนี่ยมีเชื้อสายเป็นคนเวียดนามด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีที่บ้านเป็นคนเวียดนามหมดแต่พี่มุกเกิดที่นี่และโตที่นี่ก็เลยมันจะเป็นค่อนข้างแบบว่าเวียดนามประยุกต์อีกสักทีนึงเวียดนามประยุกต์แต่ว่าเชื้อสายเนี่ยคือเวียดนามโดยแท้แต่แค่เกิดและโตที่นี่ที่เมืองไทยเท่านั้นเองนะคะแล้วการทำอาหารเวียดนามเนี่ยมันสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่มุกเพราะว่าเมื่อก่อนยายพี่ก็จะเป็นคนขายน้ำเนืองก็จะหาบขายค่ะสมัยก่อนเนาะคนแก่ก็จะหาบมันหาบเล่อย่างนั้นนะคะก็จะมารุ่นที่สองก็เป็นแม่แล้วก็รุ่นที่สามก็เป็นพี่ค่ะจะแล้วร้านมุกเวียดนามได้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเปิดมาสิบกว่าปีแล้วแบบนี้ต้องมีสูตรเด็ดแน่นอนเลยค่ะสูตรเด็ดของร้านมุกเวียดนามคืออะไรคะพี่มุกที่ร้านเราจะใส่ใจลูกค้าแล้วก็เมนูอาหารทุกอย่างค่ะพี่จะลงเป็นคนลงมือทำเองค่ะแล้ววัตถุดิบล่ะคะวัตถุดิบนี่คือพี่หามาจากวัตถุดิบบางอย่างพี่ก็จะส่งมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าบางอย่างในกรุงเทพไม่มีขายอะค่ะเหรอคะใช่ค่ะเช่นอะไรเอ่ยเช่นใบแป้งค่ะหรือว่าเนี่ยค่ะแผ่นพิซซ่าใบแป้งกับแผ่นพิซซ่าใช่ค่ะที่กรุงเทพไม่มีขายใบแป้งนี่ยังพอมีหาได้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าแผ่นพิซซ่านี่จะมีแต่มุกดาหารที่เป็นคนทำโอ้ต้องส่งมาจากที่นู่นนะคะเท่านั้นถึงจะได้รสชาติแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่มารับประทานอาหารเวียดนามที่นี่เนี่ยจะได้รสชาติแบบต้นตำรับเลยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องให้แนะนำแล้วล่ะค่ะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างจะอันนี้นะคะอันนี้อันแรกเลยนี่จะเป็นแหนมเนืองเวียดแหนมเนืองนะคะค่ะของที่ร้านพี่ก็จะมีเครื่องครบทุกอย่างแล้วก็แผ่นแป้งนี่พี่ก็จะแช่ให้ลูกค้าสำหรับที่ว่าลูกค้าจะได้ทานง่ายขึ้นยังไม่หมดมีอะไรอีกเลยนี่จะเป็นทอดมันเวียดนามนะคะหรือทอดมันชื่อนึงเขาเรียกว่าจักกะคล้ายโรตีเลยอ่ะตอนแรกเคยคิดว่าโรตีไม่ใช่ค่ะอันนี้คือทอดมันใช่ค่ะข้างในเป็นไส้อะไรข้างในจะเป็นเนื้อปลากรายแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็จะมาห่อใบเมี่ยงเขาเรียกว่าใบเมี่ยงนะคะลักษณะจะคล้ายๆแผ่นแหนมเนืองค่ะใช่ค่ะแล้วมาแช่น้ำก่อนแล้วก็มาห่อแล้วทอดอีกทีนึงส่วนน้ำจิ้มก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มเนี่ยค่ะจะคล้ายๆอาจารย์ค่ะคล้ายๆแต่แบบแต่ว่าไม่ใช่ใช่ค่ะอ๋อเหรอเพราะว่านี่เราจะเคี่ยวน้ำมะขามค่ะมะขามเปียกกับน้ำตาลอ๋อมีสีก็จะแบบใช่ค่ะถ้าอาจารย์จะเป็นน้ำใสๆน้ำตาลกับน้ำส้มอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นน้ำดูมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะอันนี้เนี่ยถ้าคนเวียดนามก็จะเรียกว่าเบนด้าค่ะอะไรนะคะเบนด้าใช่ค่ะมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่มุกตัวนี้จะไม่มีที่ไหนทำถ้านอกจากว่าคนเวียดนามจริงๆเขาถึงจะทานเป็นนะคะค่ะเพราะถ้าคนที่มาร้านพี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะถามเบนด้าแล้วก็คือโอเคเรารู้กันว่าคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคนกรุงเทพนี่พี่จะเรียกว่าพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามนะคะรสชาติล่ะคะแล้วก็รวมไปถึงไส้ข้างในต่างๆมันเป็นยังไงคะเวลาทานนี่จะกรอบจะหอมงาหอมเจียวแล้วก็จะมีหมูยอข้างในค่ะค่ะแต่อันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นปากหม้อค่ะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเบนเอือดค่ะเบนเอือดเพราะว่าอันนี้คือเบนเอือดบันดานี่คือจะกรอบถ้าเบนเอือดหมายถึงจะเป็นแป้งนิ่มใช่ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เขาจะทำตัวยาวๆของพี่คืออ่ะให้ดูรูปร่างหน้าตาน่าทานก็เลยจะกลายมาเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็จุดเด่นก็จะเป็นที่หอมเจียวกับน้ำจิ้มมันจะเข้าเครื่องกันถ้าเวลารับประทานค่ะนี่ก็คือเอาไว้ทานคู่กันใช่ไหมคะเปิดร้านมา10กว่าปีแล้วเชื่อว่าต้องมีทั้งคนไทยแล้วก็คนเวียดนามมารับประทานที่ร้านของพี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็
็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติแถวนี้ดีอย่างนึงค่ะก็จะมีฝรั่งก็มีก็เลยหลายชาติอยู่ค่ะหลายชนชาติที่มาประทานแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องอยากแวะมาที่นี่แล้วแน่นอนเลยค่ะกับร้านมุกเวียดนามนะคะต้องให้พี่มุกค่ะบอกสักนิดนึงค่ะว่าร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านพี่เปิดตั้งแต่9โมงนะคะถึง4ทุ่มเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะของพี่เข้าได้ทั้ง2ทางนะคะรัชดา19หรือว่าวิภาวดี16อะค่ะมันจะอยู่แยกวิภาวดี22พอดีแยก22ค่ะมาไม่ถูกก็โทรมาได้นะคะ0865038035ค่ะหลายๆคนนะคะที่อยากจะมาที่ร้านมุกเวียดนามอยากจะมาชิมรสชาติแบบเป็นต้นตำรับแบบออริจินอลนะคะของเวียดนามโดยคนเวียดนามแท้ๆทำให้คุณกินเนี่ยมาได้เลยนะคะที่ร้านมุกเวียดนามนั่นเองค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตชวนเจ้าของร้านทานข้าวค่ะคุณ วันนี้นะคะเราก็ได้ไปชิมอาหารของ2ประเทศด้วยกัน2ชนชาติด้วยกันนะคะประเทศแรกก็เมียนมาค่ะแล้วก็ล่าสุดตรงนี้นะคะกับอาหารเวียดนามค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงได้เห็นวัฒนธรรมการกินแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเป็นอาหารให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชิมถึง3ประเทศด้วยกันในกลุ่มอาเซียนนะคะประเทศหน้าจะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะค่ะให้ลองนั่งทายกันเล่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามผู้ไก่ไปสะสมไม้กันค่ะ